รวมจ่อชงกรณีมุ่งทะลุวังหารือในกมท.นิรโทษพรุ่งนี้หวังได้คำตอบชัดนิรโทษกรรมรวมคดีหมู่112พร้อมมองกลไกรัฐช่วยชะลอคดีเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ว่าในการประชุมกรรมาธิการวันที่16พฤษภาคมตนจะเสนอให้พิจารณากรณีเกี่ยวเนื่องกับนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังผู้ต้องขังคดีมาตรา112ซึ่งเสียชีวิตระหว่างคุมขังในประเด็นการนิรโทษกรรมเพื่อไม่ให้ผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งมีคดีผิดมาตรา112ต้องเสียชีวิตอีกเชื่อว่านอกจากตนแล้วจะมีกรรมาธิการคนอื่นๆเช่นนางสาวสสินันธรรมนิธินันท์ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลที่ร่วมเสนอประเด็นและพูดคุยเพราะขณะนี้มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังนั้นกรรมาธิการควรพูดคุยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนายรังสิมันต์กล่าวยอมรับว่าการพิจารณาของกรรมาธิการยังไม่ชัดเจนว่าผลการพิจารณานั้นจะรวมคดีผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยหรือไม่ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเสนอว่าไม่ควรตั้งต้นที่ประเภทของคดีแต่ควรพิจารณาจากแรงจูงใจทางการเมืองที่เป็นต้นเหตุสำคัญแต่หากกรรมาธิการตั้งต้นที่ประเภทคดีแล้วควรพิจารณาให้ครบคดีไม่ควรมีคดีใดตกหล่นจากการได้รับการนิรโทษกรรมเพราะในบางกรณีพบว่าการแจ้งข้อหานั้นกระบวนการกล่าวโทษมีปัญหาและใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองนายรังสิมันต์กล่าวด้วยว่าในการนิรโทษกรรมนั้นตนมองไปไกลกว่ากรรมาธิการเนื่องจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการนิรโทษกรรมหลายคนเป็นผู้อาวุโสที่มีบทบาทต่อรัฐบาลดังนั้นควรพิจารณาในคดีต่างๆที่ไม่ได้ประกันตัวให้ได้รับการประกันตัวเพื่อได้ใช้สิทธิต่อสู้คดีและไม่ให้เกิดกรณีของนางสาวเนติพรซ้ำรอยอีกนอกจากนั้นคือมาตรการที่ทำได้โดยรัฐบาลผ่านกลไกของการชะลอคดีที่มีเงื่อนไขตรงกับการนิรโทษกรรมทั้งนี้ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมในประเด็นการชะลอคดีนั้นอาจทำได้หลายทางแต่ในช่องทางของกรรมาธิการจำเป็นต้องให้เกิดข้อสรุปซึ่งกรรมาธิการต้องหารืออีกครั้งถึงปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ยอมรับว่ายังมองไม่เห็นทิศทางว่าควรจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเรามีกรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่คือกรณีของบุ้งควรคุยกันให้เกิดความชัดเจนนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรให้บทเรียนอะไรบ้างนายรังสิมันต์กล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าเป็นมิติทางสังคมเพราะไม่ควรมีใครเสียชีวิตจากความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นและกลายเป็นประเด็นคือสิทธิการประกันตัวที่ไม่ควรมีเงื่อนไขถอนประกันจากการกระทำผิดซ้ำเพราะคดีความที่เกิดขึ้นยังไม่ถูกพิพากษาว่าผิดดังนั้นกลไกการต่อสู้คดีประชาชนควรมีสิทธิที่เป็นสิทธิพื้นฐานในการได้รับประกันตัวเพื่อได้รับคำปรึกษาการต่อสู้อย่างกว้างขวางนอกเรือนจำกรณีดังกล่าวสามารถทำได้ผ่านการปรับปรุงกติกาของกระบวนการยุติธรรมศาลและอัยการรวมถึงหากต้องการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนสามารถทำได้ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ เมรัชนกช็อกแฟนแบดไทยพ่ายสาวจีนร่วงขนไก่ไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่16พฤษภาคม2567 16:08 น. ก
การแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024รายการระดับ BWF World Tour Super 500ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,700,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคม67นี้เมื่อวันที่16พฤษภาคมเป็นการแข่งขันในรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ12ของโลกลงสนามพบกับเกาฟางเจียมือ34ของโลกชาวจีนผลปรากฏว่าแมตช์นี้ต้องเล่นกันถึง3เกมก่อนที่สุดท้ายจะเป็นเกาฟางเจียที่เอาชนะรัชนกไปได้ 2-1 เกม 21-18 19-21 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จและทำให้เมรัชนกต้องยุติเส้นทางในศึก Thailand Open ด้านเมสุพนิดาเกตทองมือ16ของโลกเอาชนะทิ้งพิชชามนโอภาสนิพัทมือ98ของโลกและเพื่อนร่วมชาติไป2เกมรวด 21-13 และ 21-16 เข้ารอบต่อไปได้เช่นกันขณะที่ครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์หญิงเดี่ยวมือ20ของโลกขอถอนตัวระหว่างการแข่งขันในเกมที่2ที่พบกับเกรกอรีมาริสก้าตุนจุงมือ9ของโลกจากอินโดนีเซียลังเสียเกมแรกไปก่อน 15-21 และในเกมที่2ตามหลังอยู่ 6-14 ส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิตสารเจ้าของแชมป์เก่ามือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกเฉือนชนะเหลียงจุนหามืออันดับ37ของโลกจากมาเลเซียไปแบบวุดวิด 2-1 เกม 20-22 21-14 23-21 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มือ6ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะรอยคิงยับและวาวรีเซียวจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-11 และ 21-16พอทอยยันสุวรรณายังทำหน้าที่ส.ส.บึงการต่อได้จนกว่าศาลรับคำฟ้องทุจริตเลือกตั้งการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 15:42 ทรงศักดิ์เผยสุวรรณาส.ส.บึงการภูมิใจไทยยังทำหน้าที่ผู้แทนได้หลังกกต.แจกใบดำใบแดงพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในศาลฎีกาเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใบดำและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใบแดงของนายสุวรรณากุมภิโรจน์ส.ส.บึงการพรรคภูมิใจไทยพร้อมให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งกรณีทุจริตเลือกตั้งโดยให้ทรัพย์สินวัดหาเสียงรื่นเริงว่าคดีจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ยังไม่ถึงที่สุดกกต.ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลเพื่อพิจารณาในระบบไต่สวนอีกทีทำให้ผู้ถูกร้องนำพยานหลักฐานไปพิสูจน์ความจริงได้อีกรอบแต่เมื่อศาลตัดสินออกมาอย่างไรก็จะทำให้คดีดังกล่าวถึงที่สุดเพราะถือว่าเป็นศาลเดียวทั้งนี้ข่าวที่ออกมาเป็นมติของกกต.เท่านั้นและขณะนี้นายสุวรรณายังปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้จนกว่าศาลจะรับคำฟ้องจึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่และหากตัดสินว่าผิดจริงจึงจะพ้นจากตำแหน่งส.ส.นายทรงศักดิ์กล่าวว่าในฐานะที่คุ้นเคยกับนายสุวรรณาได้สอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กกต.มีมติเลยเพราะในขณะเกิดเหตุนายสุวรรณาก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุและไม่มีเจตนาจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอยู่แล้ว